เจ้าตามึงล็อกกูบ้านเดียวกูจบเลยแล้วไอ้แล้วตอนนั้นมันล็อกนายกปูอยู่ไม่มีอเมริกาแม่งเตรียมหมดไอ้ปลากูมึงคิดนะมึงคิดคนเดียวนะเว้ยเหี้ยเขาคิดกันทั้งโลกไอ้สัตว์มึงไม่มีปัญญาแล้วโอ้มึงอัจฉริยะมึงเก่งที่แล้วมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามึงอยู่ข้างหลังแต่เที่ยวนี้เขารู้ว่ามีมึงอยู่ข้างหลังเขาเล่นกับมึงแล้วมึงไม่มีตุ๊กตามาเชิดให้พวกกูเล่นบอกพ่อแม่มันตายหาแล้วมึงเถียงกูมาเลยโอเคครับการเมืองแค่นี้ตอบถามแล้วก็พอเดี๋ยว ผมทำช่วงแรกเนี่ยเที่ยงผมจะไปเดินเล่นกินข้าวช้อปปิ้งซื้อของมาไหว้แม่แล้วเดี๋ยวสักเย็นๆผมจะมาทำตอบคำถามคำตอบคำถามคำตอบมันส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมนเทคที่ผมพูดเนี่ยก็อยากให้พวกเราสบายใจนะอย่าไปคิดมากเดี๋ยวตอนท้ายผมสรุปอีกทีแล้วกันมาตอบคำถามหนึ่งส่วนก่อนตอบคำถามผมจะขอขอบคุณแดงพัดถิ่นที่โอนค่าปัจจัยไสยทานมาให้มาช่วยก็ได้รับเรียบร้อยแล้วครับก็ส่วนข่าวล่าสุดที่บอกนายกหญิงลากใหม่กลับขอเลื่อนไป31สิงหามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเลือดผู้เฮียนี่กำลังเข้าตาใครกล้ามารู้เวลามามันไม่ใช่ว่ามาเครื่องบินมันลงที่ไหนได้มันลงไม่ได้มันไม่ใช่ไปลงกลางโป่งกลางป่าแล้วโดดร่มลงแบบ007มันต้องลงตามสนามบินมันก็แน่นอนไม่รู้สุวรรณภูมิไม่ดอนเมืองไม่เชียงใหม่ก็ภูเก็ตInternational มันจะไปลงมันก็เหมือนตุ่มกับป่าลงไปก็ให้แม่งจับเล่นเพราะมันจะจับนะอ่ะตอบคำถามปรากฏพี่แกก็ถามมา40กว่าคำถามผมอ่านไปรอบนึงแล้วนะคำถามทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็คำถามขอตอบตรงๆในคำถามแม่งหลอยโจ้ยไร้สาระเนี่ยคุณกาญจนาเนี่ยคุณลุงครับทอมพาตอดบัตรกับปลาวานเข้ามาโรงพยาบาลนั่งจ้องทีวีแบบไม่พูดไม่แบบจะไม่ให้พลาดปรากฏว่าเห็นแต่หลังปาวานั่งชูมือท่าเดียวตลอดจนจบรายการตรวจสอบบัตรนั่งไม่มองใครนิ่งมากแต่ที่เห็นชัดหน้าที่สุดเห็นจะเป็นทอมชัดมากไปในรถเปิดไฟในรถโชว์หน้าเบื่อแต่พ่อแม่ตายหาไปแล้วเป็นหุ่นถ้าจะหาภาพอะไรแหละที่หน้าชัดไม่ได้เลยเป็นไปได้หรือข้าลุงที่มีกล้องถ่ายอยู่ฝั่งเดียวออกมาโชว์ตัวทั้งทีน่าจะโชว์ทุกองศาก็จริงอย่างลุงว่าความเข้าใจง่ายเหมือนค้นพบต่อไปคุณดังนั้นสาราทุสราหากเสียเราขึ้นเบอร์สิบเป็นอำนาจการปกครองโดยชอบทำทั้งหมดจะอยู่ที่เสียคุณอาคิดว่าเสียจะวางการปกครองต่อไปในแนวทางแบบใดครับและต้องใช้เวลาอะไรกับเปลี่ยนแค่ไหนพอรอวิขอวิธีโอนเงินให้คุณอาหน่อยครับก็เดี๋ยวจะไปรู้เขียนไปหรือยังตอบไปหรือยังไม่รู้อาจจะคงจะตอบไปแล้วก็พูดได้คำเดียวว่าก็พูดไปที่เมนแล้วน่ะเสียขึ้นปกครองไงก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วก็ดีกว่าไอ้สอดบัตรพ่อเขาแหละครับคุณโจแพนเตอร์สวัสดีคุณอาผมเห็นถามประเทศอื่นที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์ในภาษาของเขามีคำราชาศัพท์ใช่ไหมครับมีแต่มันไม่มากเหมือนเรามีแต่ไม่มากเหมือนเราของเรานี่ความที่เราเรามีระบบมานานเราก็เลยสร้างราชาศัพท์อยู่เขามีแต่มันไม่วุ่นวายแบบเราของเขามันมีก็มีสมมติว่าจะแดกข้าวก็บอกทรงพระแดกไงแค่นั้นน่ะว่าคือนี่จะเสด็จพี่จะเอาท่าไหนเพคะแค่นั้นน่ะไม่มีอะไรมากมายอย่างของเราอ่ะของเรานี่โอ้โหพระสาโทปั้นนงปั้นเน่งแมงขันต้องเขียนสองลังสอลาหอหันขันคอควายแล้วเสียงขันเขียนผิดตอนเด็กบอกพระเจ้าอยู่หัวทรงเนตรพระขันดูสง่าแล้วก็เขียนขอมหานอกขันแม่งก็คือแม่งแบกขันทุกเอดูสง่าไฟสูงตาเดียวสวัสดีคุณอาครับเพื่อนที่เป็นป่าไม้เล่าฟังสั้นๆว่าป่าไม้เมืองไทยหมดไปกับโรงงานไม่อาจถ่ายเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอาอ้าวคุณไม่ได้ฟังเหรอครับที่แล้วไงก็ที่เล่าไปบอกว่าเวลามันตัดไม้ทำเขื่อนเนี่ยมันเกลี้ยงหมดเลยแม่งเขื่อนเป็นหมื่นเวลาทำเขื่อนนี่เป็นหมื่นหมื่นไร่ไม้ตรงนั้นมันเอาไว้แดดหมดแล้วมันก็ทำอย่างนี้ทุกเขื่อนน่ะมันก็หมดเลยครับจนกระทั่งหลังจากนั้นเขื่อนหมดมันก็ไม่เลิกบริษัทป่าไม้นี้มันก็ยังคลายป่าไม้นี้คอยรับซื้อไม้ขายไม้ขนไม้สักกระเบือยาเรือรบอ่ะ
ก็มันหมดน่ะไม้ดีแม่ไม่ขายแดกถึงทาง NGO โลกเข้ามามี NGO โลกเข้ามาควบคุมเรื่องป่ามีมรดกโลกมีป่าโลกมันถึงหยุดเนี่ยมันถึงเลิกมันถึงยกเลิกทิ้งเนี่ยไอ้บริษัทแม่อัดไทยถึงยกเลิกทิ้งเมื่อปีที่แล้วเองอ่ะเนี่ยปี5556เนี่ย2ปีนี้ที่มันประกาศบอกยกเลิกทิ้งเพราะมันทำไม่ได้แล้วเขารู้คือทำแล้วคนอื่นรู้สมัยตัดใบทำเขื่อนนี่ใครจะไปรู้คุณแอนนี่หนูให้กำลังใจก็พอค่ะเอาขอบใจลูกคุณวาสุเทพประเทศที่แม่งมีแต่เรื่องลี้ลับของลับเยอะแยะไปหมดอยากถามท่านมันพูดว่าแล้วประวัติศาสตร์มันจะเขียนประวัติศาสตร์กันยังไงล่ะนะจะหาสมมติฐานเหตุผลว่าไอ้พวกคนต้นเรื่องมันก็ไปออกมาเฉลยซะด้วยเหมือนประวัติศาสตร์ลาวที่แม่งเขียนมั่วตลอดขอแซวท่านมันพูดนิดหนึ่งนะว่าความจริงเข้าใจง่ายเมื่อคนพบแต่ความจริงไม่ขายยากชิบหายเลยขอให้ท่านสุขกายสบายใจและแข็งแรงมันมีตังใช้อย่าได้ขาดขอบคุณหมายขอบคุณคำพรมันมีตังแข็งทั้งแข็งก็แข็งแรงก็มีมันด้วยโอ้โหมันได้นานๆนะอย่างมากครึ่งชั่วโมงเต็มที่แล้วก็คุณก็บอกหายากที่หายคือไม่ต้องห่วงครับทุกประเทศเหมือนกันหมดอ่ะมันก็เขียนคุณดูมาเลเซียดิเป็นคนพบวังเก่าของผู้ฮินดูมันก็ไปกลายประชาชนมันรู้เพราะเดี๋ยวนี้มันการอิสลามหมดซึ่งจริงๆมาเลเซียเดิมทีเดียวเนี่ยใช้ฮินดูเป็นหลักใช้ศาสนาฮินดูเป็นหลักคุณซูมาอี้ผู้ปกครองรัชทายาทเรียนเป็นไปได้ไหมที่ฮิตเลยจะจงเสียซึ่งก็อี้โดยแรก